็หยุดหายใจก็พันผ้าแล้วก็ไปซ่อนนั่นเองทำไมหยุดหายใจแล้วเขาไม่การช่วยเหลือก็ยาที่ผมเรียนเขาบอกว่าเออนั่งเรียนโทรศัพท์อยู่ตอนถึงเวลาไปเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ไปทุกคนเริ่มลูกไม่หายใจแล้วตกใจก็เลยทำอะไรไม่ถูกก็เลยทำซ่อนเอาศพไปซ่อนใส่กระเป๋าเขาเลือกที่จะมาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบค่อนข้างใหญ่โตตรงนี้ค่ะทางตำรวจได้ทำใส่ไว้ตรงนี้เลยคือครั้งแรกเราก็อย่างที่ได้เรียนแล้วว่าเราตั้งประเด็นแนวทางการสืบสวนและสองประเด็นหลักๆก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะซึ่งไอ้เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวมันก็จะแตกย่อยไปที่ระหว่างประเด็นนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการลักพาตัดขาเด็กซึ่งก็ได้เรียนแล้วว่าในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรศรีสัมภาระหรือแม้กระทั่งทั้งจังหวัดเลยไม่ปรากฏว่ามีคดีแบบนี้มาก่อนแล้วก็คือก็ไม่ได้ตัดประเด็นไปแต่ก็ให้น้ำหนักน้อยแต่ให้น้ำหนักเกี่ยวกับความขัดแย้งนี่มากกว่านะครับถึงได้ก็สงสัยนะเพราะว่ามีการเช็คไทม์ไลน์โทรศัพท์ของแม่ว่ามีการออกนอกบ้านหรือไม่ก็ปรากฏว่าพบว่ามีการออกนอกบ้านในช่วงเวลาเกิดเหตุที่เขาให้การนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนมันก็มีพิรุธมีข้อสงสัยตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงได้นำมาซึ่งการนำสุรักษ์ตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรเหมือนรัชนาลัยที่มาให้ข่าวในวันนี้ก็เนื่องจากอยู่ระหว่างรักษาการแทนท่านผู้กับนะครับก็ให้ข่าวในนามของท่านผู้กับครับสำหรับกรณีที่ผมในเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธรรัชนาลัยซึ่งมีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับก็ขออนุญาตรายงานข่าวเพิ่มเติมครับณเวลานี้นะครับในวันนี้นะครับวันที่30กันยายน2562นะครับเวลาประมาณ6โมงเช้าเศษๆนะครับก็ทางสถานีตำรวจภูธรศรีสัมภาระก็ได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ช่อง191นะครับแจ้งเหตุว่ามีคนเอาศพมาฮาลกมาทิ้งไว้ที่หลังห้องน้ำบ้านเกิดเหตุบ้านเกิดเหตุคดีลักพาเด็กที่ได้เรียนไปนะครับเจ้าทีมตำรวจของเราก็ได้เดินทางไปนะครับก็ปรากฏว่าพบศพที่หายไปฮาลกที่หายไปนะครับเหลือสภาพเน่าผิวหนังหลุดลอกนะครับแต่ยังไม่มีหนอนยังไม่มีแมลงวันขึ้นนะครับมีผ้าพันแล้วก็ถูกทิ้งอยู่บริเวณหลังห้องน้ำของบ้านเกิดเหตุนะครับนี่ก็จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการเราก็ได้นำพิสูจน์หลักฐานจากสุโขทัยมาตรวจเก็บร่องรอยหลักฐานด้วยนะครับก็จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบในห้องน้ำก็มีคราบโลหิตคราบในห้องน้ำนะครับแล้วก็ผนังห้องน้ำก็ยังมีคราบโลหิตแล้วก็จะมีเขตหนังติดรอบอยู่บริเวณผนังด้านนอกด้านนอกด้านในด้วยนะครับศพก็สภาพศพลูกน้อยก็กระโหลกศีรษะด้านหน้ายุบนะครับจากการเราก็สงสัยว่าจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนี้เป็นทำให้เด็กคนนี้เสียชีวิตซึ่งเราก็ได้ตั้งประเด็นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคือเขาให้การมีพิรุธตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเมื่อวานนี้วันที่29กันยายนเราก็ได้นำแล้วเราก็ได้ประสานตำรวจตะเวนชายแดนก็เอาตัวแม่มาสอบสวนสักถามก็สุดท้ายแล้วครับนางสาวอิสราพรฝอยเหลืองครับที่เป็นแม่ของเด็กชายปัชญาเดชงเมงที่เสียชีวิตเองนะก็ให้การรับสารภาพแกเขารับสารภาพว่าเมื่อวันที่26กันยายน2562ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเศษขณะที่เขาเลี้ยงทารกน้อยที่ตายเนี่ยอยู่ที่บริเวณใต้ถุนบ้านแล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรไปด้วยแล้วก็มีถึงช่วงเวลาที่เขาจะมาเปลี่ยนถ่ายผ้าอ้อมแล้วก็มาที่ลูกน้อยก็ปรากฏว่าพบว่าลูกน้อยเด็กชายปัชญาเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วเขาก็ตกใจก็เอาผ้าพันแล้วก็เอาไปซุกใส่กระเป๋าสะพายแบบดิ่งแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นบนบ้าน
ในบ้านคือเหตุนี่แหละครับเขาไปซ่อนไว้ชั้นชั้นบนจากนั้นก็แจ้งตำรวจว่ามีเขาว่าสร้างเรื่องขึ้นมาแจ้งตำรวจว่าเข้าห้องน้ำระหว่างเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาก็มีคนละพาลุงน้อยไปตอนนี้ก็เบื้องต้นนี้เราก็ได้พาพนักงานสอบสวนเราก็ได้ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลศรีพัฒนาลัยนะตรวจชันสูตรพิสูจน์ตามระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีที่นาความยาแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งศพไปให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปแล้วก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเรื่องต้นนี้เราก็ได้ดำเนินคดีกับแม่ของลูกน้อยเนี่ยนางสาวอิสราพรเนี่ยในข้อหาต่อเจ้าพนักงานแก้ความผิดต่อเจ้าพนักงานแล้วก็ข้อหาซ่อนเร้นศพในเบื้องต้นใน2ข้อหาก่อนนะครับอันนี้ก็รอผลตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ตรวจพิสูจน์ศพของฮาลุกน้อยนี้อีกทีหนึ่งเราได้ดำเนินการแจ้งว่าผลตรวจมีเกี่ยวข้องต่อไปก็อันนี้คือจากคำที่เขาให้การรับสารภาพครับแต่เราก็ยังไม่ตัดใจเชื่อแล้วเราก็ต้องรอผลตรวจชันสูตรพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลผู้ในชิ้นล่างอีกทีนึงซึ่งจะได้คำตอบเนี่ยก็รอผลการตรวจพิสูจน์